ไม่กี่วันที่ผ่านมาประเทศไทยของเราประกาศมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเรียบร้อยแล้วครับ9มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติก็คือการยกระดับมหาวิทยาลัยที่เรามีปัจจุบันที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัยแล้วจัดงบประมาณส่งเสริมการวิจัยไปให้3ปี 9,000 ล้านบาทตกปีละ 3,000 ล้านบาทให้กับ9มหาวิทยาลัยเพื่อได้ไปทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ขณะเดียวกันก็เพื่อนำไปสู่การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตรสังคมและภาคบริการโครงการที่11คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัยจะมีการจัดเตรียมครุภัณฑ์อุปกรณ์เพื่อเดินหน้าสู่คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อป้อนนักศึกษาที่มีคุณภาพสู่ตลาดเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตและเป็นการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ450วิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศรวมงบประมาณ 6,585 ล้านบาทนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วแต่เป็นระบบดาวเทียมแต่ต่อไปอีก3ปีข้างหน้าถ้าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเราจะมีฟรีทีวีเกิดขึ้นอีก1ช่องเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะคือ e-free tv เหมือน3579 NBT TPBS ในปัจจุบันทุกประการแต่เน้นเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนั้นก็มีโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแผนงานทั้งด้านพัฒนาวิชาการสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรวมทั้งปอนอและโรงเรียนตาดีกาเตรียมเงินไว้ทั้งหมด 1,886 ล้านบาทสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งได้เตรียมเงินงบประมาณไว้ทั้งสิ้น9,937 ล้านบาทใน3ปีทั้งหมดนี้คือแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ขอกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและขอกราบเรียนสุดท้ายว่าทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นทันทีภายในกลางเดือนกันยายนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับอ้าวจะกินหญ้าตรงนี้ไหมอ่านกันจอดเลยอ้าวกินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ผมดอมเหตระกูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่เองนะครับที่นี่เนี่ยเป็นสถาบันวิจัยนะครับการพัฒนาพันธุ์พืชและการปศุสัตว์นะครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและวันนี้ท่านนายกเองก็จะมีนโยบายแนวทางดีๆนะครับมานำเสนอกันว่าการที่จะทำให้คุณภาพของเกษตรกรไทยและเกษตรกรรมไทยนั้นพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับโลกนั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับท่านนายกกันเลยดีกว่าครับเอาละครับและพระเอกของเราก็มาถึงแล้วนะครับแต่ไม่ใช่โคพันกำแพงแสนนะครับนี่ครับท่านนายกใช่ใช่ครับครับครับท่านนายกครับผมกำลังวางนายอยู่ครับไม่ดีครับก็วันนี้ก็มาถึงจังหวัดนครปฐมนะครับมาถึงวิทยาเขตกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ครับก็ดูวัวพันธุ์ต่างๆที่มีการพัฒนามาทีนี้เนี่ยตัวผมเองคร่าวๆอยากจะทราบถึงวิสัยทัศน์และก็นโยบายของทางภาครัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรวมไปถึงแนวทางในการที่จะส่งเสริมการเกษตรกรรมว่ามีแนวทางยังไงบ้างที่จริงคงต้องเริ่มต้นจากความคิดเบื้องต้นก่อนนะครับว่าจริงเราพูดกันมานานว่าประเทศไทยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับสมัยก่อนเราก็บอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแล้วก็เราก็มีความภาคภูมิใจมากว่าเอ๊ะข้าวเราก็ส่งออกอันดับต้นๆยางก็ส่งออกอันดับต้นๆถูกครับนะครับแล้วก็มีพืชผลหลายตัวและยิ่งมองไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยสำหรับโลกโดยรวมเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เขาวิตกกังวลมากที่สุดก็คือขาดแคลนเรื่องอาหารครับขาดแคลนเรื่องพลังงานนะครับก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี่คนกลัวกันมากตอนนั้นเขาบอกวิกฤต 2F ฟู้ดกับฟิวนะครับ
ก่อนมาเจอเรื่องไฟแนนซ์นี่นะฮะเป็น 3S ไปแล้วตอนนี้3ไปแล้วนะครับเราก็คาดหมายได้เลยว่าพอเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยปัญหานี้ย้อนกลับมาแน่นะปัญหานี้ย้อนกลับมาแน่เราเนี่ยต้องถือว่าโชคดีครับความโชคดีที่ว่าก็คือว่าเรามีอาหารเนี่ยเกินพอเอาว่าเรารับประทานบริโภคกันเองเนี่ยนะครับเรามีเหลือสำหรับส่งออกครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดทบทวนเนี่ยผมเห็นมี2เรื่องใหญ่ๆครับคือเรื่องแรกก็คือในขณะที่เราบอกภาคภูมิใจว่าเราเป็นประเทศการเกษตรมาก่อนนะฮะมีพื้นฐานการเกษตรที่ดีมีทรัพยากรมากมายแต่ถามว่าใครยากจนที่สุดเกษตรกรก็กลายเป็นเกษตรกรมันก็น่าคิดว่าเอ๊ะในขณะที่เราบอกว่าประเทศเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตรงนี้แต่คนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้จริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาเนี่ยอาจจะเรียกว่าน้อยที่สุดนั่นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าในเชิงของประสิทธิภาพการผลิตครับนะครับเราอาจจะส่งออกได้เยอะก็จริงนะครับแต่เวลาไปดูตัวเลขหลายตัวแล้วมันน่าตกใจนะครับเช่นว่าเราปลูกข้าวเนี่ยใช้พื้นที่1ไร่เนี่ยเราปลูกได้เท่าไหร่เราไปเทียบเคียงกับอย่าว่าแต่ประเทศที่เขาเจริญมากๆเทคโนโลยีสูงๆเลยเอาประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศยากจนกว่าเราเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขเราต่ำกว่าเขานะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ครับที่เราจะต้องมาแก้นะฮะเพราะฉะนั้นแนวทางที่รัฐบาลต้องการจะทำเนี่ยมันก็จะมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าในแง่ของปัญหาของเกษตรกรเองนะครับตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะดูแลให้เกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับนะครับเกษตรกรเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนใหญ่ที่สุดที่ไม่มีหลักประกันถูกไหมครับนะถ้าเป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ในโรงงานมีประกันสังคมคนเป็นข้าราชการก็มีระบบบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆดูแลอยู่แต่เกษตรกรเนี่ยไม่มีนะครับและอย่าว่าแต่ความมั่นคงในแง่ที่ว่าบั้นปลายชีวิตนะฮะว่าไม่มีบำเหน็จบำนาญเลยนะครับเอาว่าแต่ละปีนะครับฟ้าฝนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องราคาครับนะครับปลูกเสร็จก็มีความรู้สึกว่าโอกาสขาดทุนก็มีแล้วก็ปีแล้วปีเล่าก็รัฐบาลก็ต้องมานั่งคิดว่าจะหาระบบในการที่จะมาแทรกแซงช่วยเหลือเกษตรกรยังไงระบบประกันที่เราจะดึงเข้ามาเนี่ยมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประกันภัยนะฮะภัยธรรมชาตินะครับตอนนี้เขาเริ่มมีบ้างแล้วในบางพื้นที่ที่ไปทำครับนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเป็นสัปดาห์ที่มีวันประกันภัยนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าในบางพื้นที่เนี่ยเขาจะมีระบบประกันอย่างนี้ว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถซื้อประกันได้นะฮะหมายความว่าถ้าปีนี้เนี่ยนะฮะดูว่าฝนตกครับนะฮะน้อยไปนะถือว่าเป็นแล้งปั๊บถ้าวัดน้ำฝนปริมาณได้เท่านี้เนี่ยก็บริษัทประกันต้องจ่ายต้องจ่ายเงินชดเชยเลยเราก็อยากจะขยายระบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราทำได้ถึงเรื่องของน้ำท่วมได้ก็ยิ่งดีนะน้ำท่วมนี่มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าบริษัทประกันยังเข้ามาได้ยากเพราะเขามองว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเดียวมันอยู่ที่การตัดสินใจของคนด้วยจะปล่อยน้ำไปท่วมที่พื้นที่ไหนยังไงนะก็จะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเราต้องพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาซึ่งเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจว่าในชีวิตแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่ว่าดินฟ้าอากาศลงโทษขึ้นมาก็เรียกว่าล้มเหลวไปทั้งปีอะไรทำนองนั้นนะครับการที่เราใช้ระบบปัจจุบันอยู่ก็หมายความว่าพอเกิดภัยธรรมชาติทีก็เดือดร้อนท่านฝ่ายปกครองเนี่ยต้องมาเร่งสำรวจแล้วก็มาของบกลางเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเราควรต่อไปในอนาคตที่ว่าทุกคนเนี่ยซื้อนะฮะหรือว่าได้ประกันมีระบบประกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็ส่วนที่2ซึ่งสัปดาห์หน้าผมจะไปดูละเอียดนะฮะในรายการด้วยอะไรด้วยก็คือที่จะมาประกันในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรนะครับจากเดิมที่เราต้องมาแทรกแซงในลักษณะที่ว่ามารับจำนำแล้วก็กำหนดโควต้ากี่ล้านตันอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เข้าโครงการไม่ได้นะฮะเพราะว่าโควต้าเต็มแล้วต่อไปนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำขณะนี้ทั่วประเทศก็คือว่ามีการให้มาขึ้นทะเบียนนะครับเกษตรกรเนี่ยปลูกอะไรนะฮะที่ไหนพื้นที่เท่าไหร่นะฮะใช้พันธุ์อะไรครับพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเราพยายามจะทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยเราก็จะคำนวณก็แปลว่าถ้าคุณปลูกข้าวสมมติพันธุ์นี้นะฮะอยู่ในพื้นที่นี้อยู่ในนอกเขตชลประทานเนี่ยผลผลิตคุณเท่านี้ครับถึงเวลาที่ผลผลิตออกมาจริงๆนะครับถ้าสมมติว่าการซื้อขายข้าวนะครับมันต่ำกว่าต้นทุนบวกเท่าไหร่เนี่ยเราก็
ชดเชยเงินให้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นด้านแรกที่ผมบอกว่าเรามาดูแลเรื่องของของชีวิตของเกษตรกรคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแต่ด้านที่2เนี่ยก็คือว่าเราต้องมาพัฒนาระดับคุณภาพเราต้องมายกระดับคุณภาพมาตรฐานซึ่งคือเหตุผลว่าทำไมเรามาที่นี่วันนี้นะฮะเรามาดูกันเรามาที่นี่วันนี้เพราะว่าที่จริงที่นี่เนี่ยก็แค่เท่าไหร่80กิโลจากกรุงเทพนะฮะใช่ครับแต่ว่าก็เป็นศูนย์ที่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านรองอธิการบดีก็เพิ่งสรุปให้ผมเห็นเรื่องของการวิจัยเรื่องต่างๆนะวิจัยต่างๆจะเป็นข้าวจะเป็นเรื่องพืชผลจะเป็นเรื่องสัตว์แล้วก็มาถึงเรื่องปศุสัตว์ใช่ครับนะครับซึ่งทำไมต้องทำตรงนี้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราทำการเกษตรแบบเดิมๆครับนะฮะผลผลิตมันต่ำมันก็ผลผลิตและคุณภาพก็ต่ำรายได้ของเกษตรกรก็ต่ำครับแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยความต้องการเนี่ยในโลกเนี่ยยังไงเรื่องนี้ไม่มีลดหรอกครับครับนับวันเนี่ยคนก็เพิ่มขึ้นนะครับคนก็เพิ่มขึ้นความต้องการเรื่องอาหารก็เพิ่มขึ้นครับนะครับแล้วก็ความคาดหวังก็คือเรื่องคุณภาพครับนะครับคุณภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยการพืชผลทางการเกษตรเนี่ยส่งไปเนี่ยเขาก็จะเข้มงวดกวดขันมากขึ้นถูกต้อง